โครงการรถไฟทางคู่ช่วงลพบุรีปากน้ำโพก็แบ่งงานก่อสร้างออกไป2 สัญญาด้วยกันค่ะสัญญาที่1ช่วงบ้านกับโคกกระเทียมระยะทาง29กิโลเมตรสัญญาที่2ช่วงท่าแคปากน้ำโพระยะทาง116กิโลเมตรและในวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูความคืบหน้างานก่อสร้างในส่วนของสัญญาที่1ช่วงบ้านกับโคกกระเทียมระยะทาง29กิโลเมตรโดยจะแบ่งเป็นทางรถไฟภาคพื้นดินระยะทาง10กิโลเมตรและทางรถไฟยกระดับที่ยาวที่สุดในประเทศไทยระยะทาง19กิโลเมตรค่ะซึ่งในสัญญาที่1นี้ก็จะเป็นทางรถไฟเลี่ยงเมืองลพบุรีเพื่อไม่ให้กระทบกับโบราณวัตถุนะคะเช่นศาลพระกาฬและพระปางสามยอดและในเส้นทางรถไฟเลี่ยงเมืองลพบุรีนี้ก็จะมีสถานีแห่งใหม่อีกหนึ่งสถานีก็คือสถานีลพบุรี2อยู่บนทางยกระดับเหนือทางหลวงหมายเลข366ค่ะตำบลโพตลาดแก้วอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีอยู่ห่างจากแยกสนามชัยเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรนะคะสำหรับทางรถไฟเลี่ยงเมืองลพบุรีและสถานีรถไฟลพบุรี2นี้ก็จะมีความคืบหน้ามากกว่า 81.72% แล้วค่ะคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดทดลองวิ่งภายในปีพ.ศ. 2566นี้ค่ะและในส่วนของสถานีรถไฟลพบุรีแห่งเดิมก็ยังคงเปิดให้บริการสำหรับขบวนรถไฟชานเมืองเส้นทางกรุงเทพลพบุรีขบวนรถไฟท้องถิ่นทุกขบวนที่ชาวลพบุรีใช้เดินทางในชีวิตประจำวันรวมทั้งขบวนรถไฟท่องเที่ยวคีฮะ183จะยังคงให้บริการเช่นเดิมที่สถานีรถไฟลพบุรีแห่งเดิมโดยไม่มีแผนที่จะยกเลิกการใช้งานหรือจะย้ายสถานีแต่อย่างใดค่ะส่วนการเดินทางที่จะเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟลพบุรีแห่งเดิมและสถานีลพบุรี2แห่งใหม่นี้ก็จะจัดให้มีระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อถึงกันเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟนะคะสวัสดีครับนี่ก็มาทัวร์ที่นี่สถานีรถไฟโคกกระเทียมนะครับและนี่ก็เป็นสถานีรถไฟโคกกระเทียมหลังใหม่นะคะในอนาคตเนี่ยที่นี่ก็จะเป็นย่านสถานีและชุมทางรถไฟที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งเลยค่ะก็เพราะว่าขบวนรถไฟที่ใช้เส้นทางยกระดับเลี่ยงเมืองลพบุรีจะต้องมาเปลี่ยนทางเดินที่สถานีรถไฟโคกกระเทียมทั้งขาขึ้นและขาล่องนะคะไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดที่เป็นไฮไลท์ของเส้นทางรถไฟยกระดับนี้กันต่อเลยนะคะโอเคด้านหลังนี่ก็จะเป็นทางรถไฟยกระดับเลี่ยงเมืองลพบุรีนะครับทางรถไฟยกระดับบริเวณนี้นะคะก็จะอยู่เลยสถานีรถไฟโคกกระเทียมประมาณ8กิโลเมตรค่ะและนี่นะคะก็เป็นภาพถ่ายมุมสูงที่ทางช่องเนี่ยได้ถ่ายมาเพื่อให้ดูความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ลพบุรีปากน้ำโพสัญญาที่1ช่วงบ้านกับโคกกระเทียมค่ะซึ่งบริเวณทางยกระดับข้ามคลองชลประทานแห่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกจุดนึงเลยเพราะว่าพอเรานั่งรถไฟมาเนี่ยก็จะได้เห็นวิวทั้งสองข้างทางมีทั้งทุ่งนาผืนน้ำและก็ได้มองเห็นทัศนียภาพที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตากันเลยทีเดียวค่ะต่อไปก็จะเป็นภาพมุมสูงบริเวณวงเวียนสามแยกสนามชัยค่ะในมุมนี้เนี่ยก็จะเห็นทางรถไฟยกระดับที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยมีระยะทาง19กิโลเมตรค่ะWe'll be right back.
ัดมาเลยนะคะก็จะเป็นภาพมุมสูงของบริเวณที่มีการก่อสร้างสถานีรถไฟลพบุรี2ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะสำหรับทางรถไฟยกระดับเลี่ยงเมืองลพบุรีก็มีความคืบหน้าของงานก่อสร้างมากกว่า 81.72% แล้วค่ะและคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดทดลองให้บริการภายในปีพ.ศ. 2566นี้นะคะและสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ